สวัสดีครับผมธิตพลเผ่าจินดานะครับหรือว่ามะเจ้าของอู่ลอตเตอรี่เรโวลูชั่นครับเอาตรงๆคือผมเนี่ยเกิดมากับรถเลยด้วยความที่พ่อเนี่ยทำรถแข่งทำลอตเตอรี่มาก่อนผมก็เลยซึมซับเรื่องเครื่องลอตเตอรี่มาตั้งแต่เด็กคือถ้าพูดถึงลูกสูบเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ถ้าลอตเตอรี่เนี่ยคือผมหัดขับก็หัดขับโรตารี่มาก่อนผมโดนส่งไปอยู่เมืองนอกตอนจบปริญญาตรีแล้วก็ไปซื้อ iX7 ที่นู่นแล้วก็คือซื้อราคาถูกครับเครื่องพังก็นั่งทำกับพี่ชาย2คนทำเครื่องเองคืออะไหล่ไม่พอแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็หิ้วไปแล้วประกอบเครื่องเองแล้วก็ใช้กันเองที่นู่นแล้วก็หัดทำเองตอนนั้นแล้วพอกลับมาก็เลยได้ทำเครื่องได้เปิดอู่ความแตกต่างระหว่างลอตเตอรี่กับลูกสูบทั่วๆไปนะครับสำหรับผมใช้คำว่าไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าวัสดุหรือว่าภายในของเครื่องลูกสูบกับเครื่องลอตเตอรี่เนี่ยไม่สามารถใช้ด้วยกันได้เลยแล้วลักษณะการทำงานของลอตเตอรี่คือมันมีหัวเทียนจริงแต่ว่าต่อ1รอบเนี่ยลอตเตอรี่จุด3ครั้งลูกสูบจุดแค่1ครั้งเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยโรตารี่กับลูกสูบเนี่ยจะมาวัดกันด้วยไม่วัดกันไม่ได้เลยเพราะนั้นเวลาที่คนพูดถึงแรงม้าของลูกสูบผมก็จะบอกว่าแรงม้าของโรตารี่เนี่ยวัดกันไม่ได้400 500ของแรงม้าของโรตารี่เนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับ6 700ของลูกสูบเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณจะเอาลูกสูบมาตัดสินโลหรือว่าเอาโลไปตัดสินลูกสูบผมว่ามันไม่ถูกต้องตรงนั้นไม่ว่า CC ไม่ว่าอะไรเพราะว่าเบื้องต้นเลยคนก็จะรู้ว่าโรตารี่เนี่ยมันแค่ 1,300 ซีซีแต่คุณเอา 1,300 ซีซีนี่คือรถอีโคคาร์แล้วแต่คุณไปวิ่งระดับ10วิ11วิในควอเตอร์ไมล์ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เครื่อง 1,300 แล้วฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยสำหรับโรตารี่เนี่ยคือจะไม่เหมือนลูกสูบเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือทุกอย่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เราก็ทำสามารถทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เทียบเคียงกับลูกสูบในความแรงที่เท่ากันนะครับก็ถือว่าพอๆกันละเสน่ห์ของโรตารี่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพูดว่าเสียงหมายถึงว่าเสียงโรตารี่ค่อนข้างเสียงหวานกว่าลูกสูบนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยโรตารี่คือเครื่องที่คุณสามารถเพิ่มจำนวนโรเตอร์ได้เรื่อยๆไม่เหมือนลูกสูบสมมติว่าคุณมี2โลอยู่คุณมีปัญญาทำ 4-5 โลคุณก็ใส่เข้าไปได้เรื่อยๆก็คือหมายความว่าโรตารี่เนี่ยสำหรับผมคือไม่มีวันสิ้นสุดคุณจะทำเท่าไหร่ก็ได้ความแรงที่คุณจะใส่เข้าไปให้มันเนี่ยก็ไม่มีขีดจำกัดอยู่ที่ว่าคุณขับมันได้หรือเปล่าสำหรับอู่ Lottery Revolution นะครับหลักๆคือเราชื่อก็บอกแล้วเราทำแต่ Lottery ถ้ามาลูกสูบเราก็ไม่รับทำแต่ว่า Lottery เนี่ยทำขนาดไหนทำตั้งแต่ขนาดไหนเนี่ยก็คือคุณซื้อรถมาไม่ว่าจะเป็น RX7 รุ่นไหนก็ตามเนี่ยเราก็ทำให้หมดทำให้ขับบนถนนขับแข่งหรือว่าไปแดกไปเซอร์กิตทำให้หมดก็คือบางเคสก็คือคนไม่เข้าใจโรตารี่ก็อาจจะแบบซื้อรถมาต้องทำอะไรด้วยหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆคือโรตารี่เนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะนั้นทางอู่เนี่ยก็คือจะรับทำพวกอย่างเงี้ยให้ลูกค้าได้ใช้เครื่องโรตารี่ทุกวันคือลอตเตอรี่เนี่ยด้วยความที่มันจุด1รอบมัน3ครั้งนั้นความร้อนสะสมในเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อคุณมีเครื่องโลอยู่ในรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเรื่องความร้อนระบายความร้อนระบบหล่อเย็นคุณต้องแก้ตรงนั้นให้ได้ก่อนส่วนปัญหาอื่นๆความแรงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องคือถ้าเราสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะมาตามเองเป้าหมายของลอตเตอรี่เรโวลูชั่นนะครับตามชื่อเลยคือเราพยายามปฏิวัติเครื่องลอตเตอรี่หรือความคิดเกี่ยวกับเครื่องลอตเตอรี่ในบ้านเราคือหลักๆคือสมัยก่อนเนี่ยคนจะคิดว่าเครื่องลอตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างเปราะพังง่ายคือนั้นเป้าหมายของเราก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลอตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนคนที่มองเครื่องลอตเตอรี่เนี่ยเปลี่ยนความคิดอย่างนี้คือให้คิดว่าให้ลอตเตอรี่มันไม่พังมันทนแล้วมันก็แรงด้วยแล้วก็
ทุกคนใช้ได้เข้าถึงได้ไม่ใช่ว่าคุณจะขับโลคุณต้องมีตังค์ต้องมีเครื่องสำรองคือไม่จำเป็นเลยคือสำหรับเราคือเป้าหมายคือให้ทุกคนได้ใช้ลอตเตอรี่แล้วก็ไม่พังสำหรับวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเรานะครับถ้าเทียบกับ10ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างพัฒนาเยอะคือเรามีสนามแข่งเพิ่มขึ้นเรามีหลายๆอย่างรายการอีเวนต์เกิดขึ้นเยอะแล้วก็เด็กที่เข้าไปแข่งขันเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเทียบกับสมัยก่อนฉะนั้นผมว่าวงการมอเตอร์สปอร์ตไม่ว่าจะแร็กหรือว่าเซอร์กิตเนี่ยค่อนข้างจะมองไปค่อนข้างจะเติบโตได้เยอะกว่านี้คนธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็สามารถขับเซอร์กิตได้ละซึ่งสมัยก่อนไม่มีสิทธิ์ผมฝากเชียร์ทีมลอตเตอรี่เรโวลูชั่นไม่ว่าจะเป็นพี่พีททองเจือหรือว่าทีมเซอร์กิตของเราหรือว่าในการแข่งแร็กคือเราจะออกแข่งรายการต่างๆเนี่ยบ่อยขึ้นในปีหน้าแล้วเราก็อยากให้ผู้ชมที่ติดตามผลงานของเราเนี่ยช่วยกันเชียร์นิดนึงแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ผ่านรายการแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์อะไรก็ได้ครับแล้วก็เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ